ถ้าหากท่านผู้ชมพลาดการชมรายการที่นี่หมอชิดทางช่อง7นะครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังทาง YouTube ที่นี่หมอชิด Official ครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับมาแล้วครับเสียดายนะจะบอกอะไรอย่างงี้ครับพี่เวลาเรามีช่วงเวลาดีๆสนุกตื่นเต้นดีใจเสียใจอะไรเงี้ยอะไรที่ไม่ธรรมดามันจะผ่านไปเร็วถูกนะผ่านเร็วมากผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่กลางเมืองหนานชางเลยครับครับผมแล้วก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะปล่อยน้องสองคนไปหาอะไรกินอย่างที่น้องต้องการได้เลยเท่าที่มีเวลาก็บอกนิดนึงแล้วกันข้างหลังหนูเห็นอนุสาวรีย์ไหมอันนี้สูงสูงใช่ไหมครับใช่เป็นแท่งแล้วก็มีธงนี่เป็นอนุสาวรีย์ล้ำลึกการก่อตั้งทหารครั้งแรกของจีนทหารคอมมิวนิสต์เนี่ยเริ่มจากเมืองนี้อนุสาวรีย์นี้ชื่อปาหลังดาวเห็นไหมมี2ขีดอย่างนี้ใช่ค่ะปาเป็นแปลว่า8อีเออร์ซันเซอร์อูริวชิวปาปา8ครับแล้วก็ขีดเดียวก็คืออีชื่อปาอีปาอีก็คือวันที่1เดือน8เขาเริ่มการเริ่มมีทหารของจีนก็เป็นอนุสาวรีย์ที่ให้ได้รู้กันไปครับผมโอเคด้วยช่วงเวลาที่หมดแล้วของเรานะครับวันนี้ก็ได้น้องแก้มบุ๋มแล้วก็พี่บิ๊กของเรานะครับมาช่วยพาท่านผู้ชมไปเที่ยวดีบ้างไม่ดีบ้างเราก็ทำเต็มที่ของเราเขาพยายามที่จะออกไปแล้วที่ริมเหวทริปนี้กับการที่ได้มาเที่ยวกับบิ๊กก็รู้สึกกันมากขึ้นได้เห็นมุมมองของความเป็นเพื่อนมากขึ้นได้เห็นว่าเฮ้ยเขาดูแลเรานะเขาเทคแคร์เรานะเราไปขึ้นเขาเราเหนื่อยหรือว่าอะไรเงี้ยยังมีการแบบว่าคอยช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยก็ทำให้รู้สึกว่าเออเขาก็แบบมีมุมที่น่ารักในอีกมุมนึงทำให้ผมเรียนรู้อะไรอีกหลายอย่างอย่างเช่นพี่ดูเนี่ยผมเจอพี่ดูก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าแม้ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามมันมีปัญหาตลอดเว้ยซึ่งพี่ดูบอกว่าบิ๊กการทำงานหรือการทำอะไรก็ตามไม่มีอะไรที่ราบเรียบ 100% นี่คือกฎของความเป็นจริงสิ่งหนึ่งที่ประทับใจจากบุ๋มเลยก็คือในระหว่างเดินทางเนี่ยจริงๆแล้วบุ๋มก็กลัวความสูงครับแต่ว่าพอบุ๋มเห็นเรากลัวจริงๆอะไรเงี้ยบุ๋มก็เลยรู้สึกว่าณตอนนั้นน่ะเขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีที่พึ่งอะไรเงี้ยตอนที่นั่งกระเช้ากลับไปมันเป็นจังหวะที่ทุกคนรีบขึ้นกระเช้าปึ๊บคราวนี้มันเหลือผมอยู่คนเดียวฮะคือภาพตอนนั้นกระเช้าเนี่ยมันกำลังจะออกไปละคือมันเวลากระชั้นมากคือการตัดสินใจของบุ๋มแค่ไม่ถึง1วินาทีอะที่เขาจะเดินออกกระเช้าขึ้นมาเพื่อเขาจะมาเป็นเพื่อนผมอะไรเงี้ยวินาทีนั้นได้เห็นหน้าเขาเรารู้สึกโหประทับใจแล้วตื่นตันนิดนึงอะไรแม่สรุปแล้วนะครับ คนเรามันต้องใช้เวลามากกว่านี้ ผมเนี่ยว่าพอรู้จักแล้วยังรู้ไม่ครบถ้วน บางคนลึกซึ้งบางคนเข้มแข็งกว่าที่เราคิดเยอะแยะเลย วันนี้ขอขอบคุณแอร์เอเชียขอบคุณการท่องเที่ยวของมณฑลเจียงซีที่ดูแลเราแล้วก็ขอบคุณคนจีนทุกคนนะครับเคอเกาซิงไหลเจิ้นหลี่ยินดีที่ได้มาที่นี่ค่ะผมยาวอ่ะดิยาวๆเราฝีมือใจเจียนเราพบกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ